ตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผายนจังหวัดสกลนครนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยหวดครับมีความลึกอยู่ประมาณ13เมตรครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนมากครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินศึกษาธรรมชาติครับตามเส้นทางนี้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นแผนที่ศึกษาธรรมชาติของภูผายนนะคะตอนนี้เราจะอยู่ที่ตรงนี้ก็คือพับพาที่ประทับงานและทีนี้เราก็จะเดินตามเส้นทางสีเหลืองขึ้นมาเรื่อยๆจนไปถึงน้ำตกลากไซย้อยระยะทางก็จะประมาณ400เมตรนะคะแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นน้ำตกทาน้ำใสระยะทาง450เมตรแล้วก็จะเดินมาเรื่อยๆก็จะมาถึงลานดุสิตาอันนี้กี่เมตรอันนี้450อันนี้420แล้วก็จะเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะจนถึงน้ำตกผาพึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยดูเสร็จแล้วก็เดินต่อมาเรื่อยจนถึงสุดท้ายน้ำตกคำน้ำสร้าง1500เมตรเป็นที่สุดท้ายเป็นหน้าฝนนะครับปกติก็จะมีน้ำไหลผ่านไปลงที่ห้วยหัวแต่นี้เป็นหน้าร้อนด้วยเราเดินมาได้สักพักนึงแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าแถวนี้มันก็จะแบบหินเยอะมากเห็นทั้งฟันตามขึ้นมาเลยนี่เราเจอลูกอะไรด้วยอันนี้มันคือลูกอะไรล่ะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะไม่รู้ว่ามันตกมาจากต้นไหนด้วยอ่ะเดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นป้ายบอกทางเป็นระยะๆนะคะเราไม่ต้องกลัวหลงเลยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะน้ำตกลากไซย้อยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีไซย้อยลงมาจากหน้าผาสมกับชื่อมันมาตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนนะคะมันก็เลยไม่มีน้ำเดี๋ยวเรากลับมาอีกตอนหน้าฝนนะคะเต็มพื้นเลยนี้เรามาเจอต้นมะพอกนะคะอันนี้คือมะพอกประโยชน์ของมันก็คือมันเป็นเนื้อไม้มันอะใช้ก่อสร้างได้แล้วก็เอาไปเผาถ่านทำเชื้อเพลิงได้ส่วนผลมันน่ะกินได้นะคะแต่ไม่รู้มันกินยังไงอันนี้มันน่าจะแข็งแล้วแหละนี่เราก็เดินมาเจอพืชตระกูลยางอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแถวบ้านเรียกหมักปิ่นลมอ่ะแต่มันยังเล็กอยู่เลยอ่ะต้นนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันนะคะมันก็คือต้นสมิธแล้วมันก็จะมีลูกสีขาวกินได้เราก็มาถึงน้ำตกที่2แล้วนะคะก็คือน้ำตกทาน้ำใสแต่ตอนนี้ดูแต่ก้อนหินไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะได้มาแค่2น้ำตกนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันภาค2นะคะเดี๋ยวจะพาไปตอนที่มันมีน้ำให้ครบทุกที่เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย